ในสมัยนี้ก็มีเกมหลากหลายแนวที่เปิดให้บริการอยู่มากมายเลยค่ะทั้งเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กที่สามารถเข้าถึงในแต่ละแพลตฟอร์มได้รอบนี้ทางอิงก็ขอหยิบเอาเกมสนุกบนเว็บไซต์มาทำการแนะนำให้เพื่อนๆได้สนุกกันโดยไม่ต้องโหลดเกมมาลงเครื่องกันให้เปลืองเนื้อที่มาทำการแนะนำถึง5เกมเลยค่ะจะมีเกมไหนที่คุณโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆท่านอื่นได้มาลองเล่นกันด้วยนะในเกมที่1ขอหยิบเอาเกมยิงมันภาพดูดีมาทำการแนะนำกันเลยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Vanguard เกมแนวชูตติ้งยิงสนุกที่ตัวเกมจะให้ทางผู้เล่นมาปะทะกันในสนามรบเล็กๆแต่ดูไม่ธรรมดาโดยเกมนี้ผู้เล่นสามารถเข้าเว็บแล้วเล่นได้เลยแบบไม่ต้องดาวน์โหลดเกมนะคะเข้ามาปุ๊บพร้อมเลือกตัวละครที่อยากเล่นได้จาก3ตัวละครที่ตัวเกมนี้มีให้ซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีทักษะสกิลรูปแบบระยะประชิดที่สามารถกดเพื่อใช้ในเวลากระสุนหมดหรือว่าโดนประชิดตัวได้และก็ยังมีการโจมตีค่อนข้างแรงเลยค่ะแต่หลักๆแล้วเกมนี้ก็เน้นการกลาดกระสุนยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำคะแนนชิงชัยกันสำหรับเกมนี้ก็มีอาวุธปืนให้เลือกใช้ตั้งแต่ปืนพกปืนกลปืนไรเฟิลและก็ปืนลูกซองมีเหล่าสกินสวยๆให้ปลดล็อกทางผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนอาวุธในแต่ละแมตช์การเล่นได้หรือเมื่อเราถูกยิงตายก็สามารถสลับเปลี่ยนอาวุธมาพลิกแพลงสถานการณ์ได้เช่นกันค่ะสำหรับเกมนี้ก็รองรับการเล่นได้ในแต่ละแมตช์ถึง4คนสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันก็ได้หรือจะปะทะกับผู้เล่นคนอื่นๆจากทั่วโลกแถมเกมนี้ก็มีโหมดการเล่นภายในเกมที่ดูสนุกพอสมควรเลยค่ะมีทั้งโหมดแบบเดธแมตช์โหมดรักษารถรางดันแต้มโหมดกำจัดเหล่าศัตรูเก็บเหรียญเพื่อชิงชัยกันโหมดยึดพื้นที่โหมดปืนไม่ซ้ำแบบหรือว่าจะเป็นโหมด Free for All กำจัดเหล่าศัตรูทุกคนที่อยู่ในแต่ละแมตช์ก็สนุกดีตัวเกมนี้ก็ยังมีภาพกราฟิกที่ดูดีเล่นเข้าเวลากันได้เพลินๆใครที่ชอบเกมสไตล์นี้ลองเข้าไปเล่นดูกันได้แถมยังเปิดให้เล่นฟรีกันอีกด้วยค่ะสำหรับเกมที่2ใครที่เคยเล่นเกมหนอนงูมาก่อนคงเข้าใจรูปแบบเกมนี้กันนะคะรอบนี้เราจะมาเป็นหลุมดำดูดทุกสิ่งเพื่อขยายตัวให้ใหญ่เพื่อชิงชัยกันด้วยการทำแต้มภายในเกมที่มีชื่อว่า ho.io นับว่าเป็นหนึ่งในเกมตระกูล IO ที่ดูเล่นง่ายเปิดเว็บมาปุ๊บก็มันกันได้เลยค่ะโดยทางผู้เล่นจะมาบังคับหลุมดำขนาดเล็กที่ต้องค่อยๆเดินหน้าไปเกินกินเหล่าทรัพยากรเหล่าผู้คนยานพาหนะบ้านเรือนต่างๆเพื่อขุนตัวเองให้ใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องในการชิงชัยกับหลุมดำของผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งตัวเกมนี้ก็จะมีโหมดอยู่4อย่างด้วยกันในโหมดแรกนั้นจะเป็นการเก็บคะแนนด้วยการกืนกินทรัพยากรให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดไว้ลุ่มดำของใครที่สามารถกืนกินสิ่งต่างๆภายในฉากได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและในโหมดที่2ก็จะเป็นโหมด Battle Royale ทางผู้เล่นจะมาเป็นลุ่มดำตั้งแต่ตัวขนาดเล็กและต้องคอยระวังผู้เล่นคนอื่นๆไม่ให้เขามากำจัดเราได้เราต้องคอยหาทรัพยากรมากินให้ได้มากที่สุดเพื่ออยู่รอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปและก็โหมดแบบเล่นเป็นทีมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายใดที่สามารถทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและก็โหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดการกินแบบจับเวลาค่ะสำหรับเกมนี้ก็จะมีเหล่าสกินน่ารักสีสันสดใสให้ทางผู้เล่นได้ปลดล็อกไปใช้ตกแต่งกันให้เฟี้ยวมาพร้อมกับฉากด่านที่มากมายอันมีสีสันสวยงามให้ทางผู้เล่นได้เปลี่ยนอารมณ์กันอีกด้วยขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เล่นกันเพลินจนลืมเวลาเลยทีเดียวค่ะใครที่ชอบก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยเกมนี้เล่นฟรีกันจ้าในเกมถัดมามาดูเกมผจญภัยในชุมชนชาวไร่อันเล่นเพลินที่ตัวเกมทำออกมาในสไตล์เกม RPG เดินหน้าทำภารกิจในโลกแฟนตาซีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Style.World เกมแนว MMORPG อันมีภาพกราฟิกแบบพิกเซล2มิติภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้กล้าที่ตื่นขึ้นมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันรายล้อมไปด้วยเหล่าสัตว์ร้ายที่มาทำลายพืชพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรของเหล่าชาวบ้านงานนี้ทางผู้เล่นจะมาอาสาช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองรับภารกิจในการจัดหาของต่างๆช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองจากสัตว์ร้ายที่มาทำลายฟาร์มสำหรับเกมนี้ก็มีรูปแบบเกมเพลย์เน้นการทำภารกิจเก็บเลเวลมีระบบติดตั้งชุดสวมใส่อาวุธอุปกรณ์ที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายต่างๆทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการเดินทางสำรวจพื้นที่ต่างๆพร้อมประจันหน้ากับเหล่าศัตรูที่จ้องจะมาทำร้ายเราและปกป้องชาวเมืองให้ปลอดภัยจากอันตรายค่ะโดยเกมนี้ก็มีระบบอีกมากมายทั้งระบบร้านค้าระบบอาวุธไอเทมสิ่งของจำเป็นต่างๆที่จะมาช่วยเหลือในการเดินทางรวมไปถึงระบบออนไลน์สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้สามารถพบเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆร่วมด้วยช่วยกันทำภารกิจในดินแดนแห่งนี้ก็สนุกดีค่ะใครที่ชอบเกมสไตล์นี้สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะคะใน
ในเกมที่ผ่านมาถ้าคุณยังมองว่าไม่มันเท่าไหร่อิงขอหยิบเกมนี้มาให้เพื่อนๆได้ท้าประลองกันกับศึกชิงเหรียญของเหล่านักรบยุคกลางที่เราจะได้มาประชันฝีมือกับผู้เล่นจากทั่วโลกภายในเกมที่มีชื่อว่า Raidland เกมแนวแอคชั่นผสมการต่อสู้ที่เน้นความสามัคคีและลีลาการโจมตีในการกำจัดเหล่าศัตรูเป็นหลักภายในเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งฝั่งละประมาณ 5-6 คนออกมาประจันหน้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเหรียญแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ดรอปตามจุดต่างๆภายในแต่ละด่านนั้นก็จะมาพร้อมกับภูมิศาสตร์ของฉากที่ทางผู้เล่นสามารถใช้กลยุทธ์เทคนิคมาช่วงชิงเหรียญกันได้ค่ะโดยเกมนี้ก็มีอาชีพให้เลือกเล่นอยู่3สายอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสายเบอร์เซอร์เกอร์ฮันเตอร์และก็วอริเออร์ที่มีทักษะความสามารถอันดูเป็นเอกลักษณ์แถมตัวละครของเราก็ยังสามารถเก็บพอยต์มาอัพเกรดสกิลของเราได้จากการอัพเลเวลตัวละครนั่นเองค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบการเปลี่ยนสายอาชีพเพื่อมาพลิกแปลงสถานการณ์ช่วยเหลือทีมกันได้และก็การตัดสินภายในแต่ละด่านนั้นก็จะมาจากการช่วยเหลือกันภายในทีมช่วยกันกำจัดและต่อต้านเหล่าศัตรูพร้อมเก็บเหรียญทองทรัพย์สมบัติให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดไว้ก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปค่ะสำหรับเกมนี้อาจจะดูหัวร้อนหน่อยตอนฟันตอนยิงที่ดูไม่ได้ดั่งใจนักแต่ว่าทางผู้เล่นแต่ละคนต้องใช้ไหวพริบผสมกับทักษะสกิลของตัวละครมาต่อสู้กันก็ดูท้าทายกันดีและก็ใครที่เห็นแล้วอยากลองเล่นเกมนี้สามารถเข้าไปเล่นฟรีกันได้เลยค่ะในเกมต่อมาขอเอาใจคนที่ชอบเกมสร้างเมืองเล่นกันเพลินๆพร้อมบุกเบิกอาณาจักรในแต่ละยุคในแบบของตนเองกันกับเกมบนเว็บที่คุณไม่ต้องโหลดมาเล่นในเครื่องอย่างเกมที่มีชื่อว่า Fold of Empire เกมแนว Building Simulation ที่จะพาผู้เล่นดำดิ่งไปเป็นนายผู้บริหารเมืองกันตั้งแต่ยุคหินดึกดำบรรพ์แล้วก็ค่อยๆขยายอาณาจักรความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและความเป็นมาของเหล่าผู้คนที่สืบต่อกันมาในแต่ละยุคสมัยไปจนถึงยุคอัลลัมเทคโนโลยีโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการบริหารจัดการบ้านเมืองสามารถสร้างสถานที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าประชาชนได้อยู่ในชุมชนที่สงบสุขพร้อมตกแต่งพื้นที่สิ่งของต่างๆมีสถานที่ทำงานสถานที่ฝึกฝนทหารกล้าสุดแกร่งสถานที่ผลิตทรัพยากรเพื่อนำไปค้าขายเพื่อให้ได้เงินทองมาขยายอาณาจักรของเราให้รุ่งเรืองแต่การที่จะได้ซึ่งอาณาจักรที่เจริญก้าวล้ำแบบนั้นก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างเกมนี้ก็มีระบบการออกสำรวจพื้นที่ใหม่ๆเราจะได้พบเจอกับกลุ่มโจรผู้ร้ายและก็ยังมีเหล่าศัตรูเมืองข้างเคียงที่เราสามารถเข้าไปยึดครองพื้นที่สามารถปล้นสะดมทรัพยากรเงินทองกลับมาพัฒนาเมืองของเราได้ค่ะในส่วนของตัวระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะออกแนวเกมวางแผนทางผู้เล่นสามารถวางตำแหน่งเหล่าทหารฝึกฝนให้พวกเขาแข็งแกร่งเพื่อไปจัดการกับเหล่าศัตรูได้ค่ะแล้วก็ระบบนี้สามารถต่อสู้แบบออโต้ได้อีกด้วยใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยค่ะสำหรับในทั้ง5เกมนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นเกมบนเว็บเบราว์เซอร์ที่มีระบบเกมเพลย์ดูน่าสนใจพร้อมภาพกราฟิกที่ดูดีแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมที่อิงอยากมาแนะนำกันค่ะใครที่ชอบในคลิปนี้และอยากให้ทำอีกสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยและก็อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ